วัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาขนมฟันศาสตร์จีนมาฝากอีกหนึ่งขนมนั่นก็คือขนมปุยฝ้ายค่ะแต่หลายๆคนนะคะประสบปัญหากับปุยฝ้ายหน้าไม่แตกในคลิปนี้เรามีคำตอบนะคะทำอย่างไรหน้าแตกทุกลูกและที่สำคัญนะคะแตกสวยงามตามต้องการเลยนะคะวิธีการทำนั้นไม่ยากเราไปเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้นมนะคะนมสดค่ะนมโรงเรียนก็ได้คนกับน้ำตาลทรายใส่ลงไปนะคะตีนะคะนมกับน้ำตาลทรายให้ละลายนะหลังจากนั้นทยอยใส่ไข่ลงไปค่ะเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งฟอง1ฟองค่ะคนให้เข้ากันอีก1ครั้งค่ะคนนะคะตีไข่กับนมมาค่ะให้เข้ากันเนาะใช้ช้อนธรรมดานี่แหละตีนะคะคนแล้วพักส่วนนี้ทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะไปร่อนแป้งเค้กกันนะคะซึ่งวันนี้จะใช้ตามงกุฎม่วงเนาะมันจะประหยัดต้นทุนกว่าบัวแดงนะคะร่อนนะคะร่อนประมาณ 2-3 ครั้งนะคะร่อนแป้งเค้กนะคะจนให้มันได้เนื้อเนียนที่สุดนะร่อนหลังจากนั้นค่ะใส่ผงฟูลงไปค่ะร่อนอีก1ครั้งค่ะร่อนนะคะแล้วนำส่วนผสมของเปียกนะคะใส่ลงไปค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะใส่หมดนะคะเราใส่ SP ลงไปเลยค่ะ SP เราเอาไปชั่งก่อนนะหลังจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมนะคะให้มันพอเข้ากันก่อนนะคะคนนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ตีด้วยนะคะเครื่องตีแบบมือถืออย่างนี้นะคะซึ่งเราจะตีกันไปเรื่อยๆนะคะจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีนะคะตีนะคะรู้ว่าได้อย่างไรนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นเนื้อข้นๆเหลวๆคล้ายๆนมข้นหวานนั่นเองค่ะจะเห็นรอยอย่างนี้เลยนะคะตีไปนะคะมันก็จะเห็นรอยแล้วเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นรอยนะคะข้างล่างอะค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราใช้นะคะในส่วนของไม้พายตะล่อมค่ะตะล่อมนะคะแล้วดูค่ะวิธีการเช็คว่าได้ไม่ได้นะคะตักขึ้นมาค่ะหยอดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะไม่ขาดนั่นเองค่ะต้องไม่ขาดนะคะถึงว่าใช้ได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เพื่อนๆพักทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีให้ผงฟูทำงานได้เต็มที่นะคะเนื้อจะได้นุ่มฟูและแตกง่ายนั่นเองค่ะสูตรนี้ไม่ขีดน้ำมะนาวด้วยนะหลังจากนั้นค่ะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนในส่วนของเปลือกนะคะซึ่งเราจะทำเป็นแก้วมังกรนั่นเองค่ะส่วนแรกก็คือแบ่งไว้นะคะเป็นเปลือกใส่นะคะในส่วนของสีผสมอาหารลงไปค่ะสีชมพูหรือสีแดงก็ได้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพักไว้นะหลังจากนั้นค่ะส่วนที่เหลือเราใส่นะคะในส่วนของงาดำลงไปค่ะคนนะคะใส่งาดำตามชอบเลยเป็นเหมือนเป็นเม็ดของแก้วมังกรนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะใช้ถ้วยจีบประมาณนี้นะคะตักใส่ลงไปก่อนค่ะตักนะคะให้ได้3ส่วน4นะคะหลังจากนั้นค่ะบีบนะคะในส่วนของสีแดงที่เราผสมไว้นะคะบีบลงไปนะคะเป็นเปลือกนั่นเองค่ะบีบลงไปทั้งหมดเลยนะคะบีบลงไปนะคะทั้งหมดเลยนะคะค่อยๆบีบนะคะเป็นเส้นๆในลักษณะอย่างนี้เราไม่ต้องกรีดกันเลยนะคะหลังในส่วนของถ้วยจีบนั้นเราจะต้องมีระยะห่างนะคะเพื่อที่จะให้ไอ้น้ำนั้นดันขึ้นมาได้เคล็ดลับตรงนี้สำคัญนะคะและเช็ดฝาแห้งนะคะแล้วนำไปวางนะคะในน้ำที่เดือดนะคะน้ำเดือดนะคะซึ่งน้ำจะต้องเดือดและเป็นน้ำ3ส่วน4นะคะต้องเดือดอย่างนี้นะคะวางไปนะคะจับเวลาไปประมาณ15วินาทีหลังจากนั้นไปต่ำนะคะเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเป็นเวลา 10-12 นาทีระหว่างนี้
้ามเปิดเป็นอันขาดค่ะแต่เต้นเรนเราจะเห็นว่าแตกสวยงามทุกลูกนะคะแล้วแตกไปในแนวทางเดียวกันนะคะวิธีนี้ง่ายมากๆค่ะจำเคล็ดลับเหล่านี้แล้วลองลงมือทำดูนะคะศาสตร์จีนนี้นะคะและฝึกมือกันเพื่อสร้างรายได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนไปนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจนี้ด้วยนะคะรับรองนะคะสูตรขนมดีๆเคล็ดลับดีๆส่งตรงถึงบ้านคุณแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ